ถ้าคุณทำอะไรผิดพลาดไปไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจนถูกสังคมประณามหยามเหยียดถมถุยจนจมดินแต่ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นถ้ายังมีสักคนที่ยังอยู่เคียงข้างคุณแม้เธอคนนั้นจะเป็นคนที่ต้องเจ็บปวดมากที่สุดจากการกระทำของคุณแล้วล่ะก็นั่นมันก็คงจะเพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของความรักที่มาพร้อมกับการให้อภัยของคู่รักที่เจอดราม่าสุดร้อนแรงในญี่ปุ่นจนเหมือนกับชีวิตคู่ของพวกเขานั้นน่าจะพังทลายไปแล้วแต่สุดท้ายในตอนนี้เรื่องราวกลับกลายเป็นเรื่องที่เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งได้ในท้ายที่สุดโนโซมิซาซากิเมื่อความรักคือการให้อภัยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในธีมของฮาโลวีนไม่ใช่ยังอยู่ในธีมของวาเลนไทน์นะครับเลิฟสตอรี่กันอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าพูดถึงเลิฟสตอรี่ของดาราญี่ปุ่นในช่วงนี้ไม่มีประเด็นของคู่ไหนที่จะร้อนแรงไปกว่าคู่นี้อีกแล้วนะครับคู่รักนางฟ้าสาวแสนสวยที่ชายหนุ่มทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างหมายปองโนโซมิซาซากิกับสามีดาราตลกชื่อดังอย่างเคนวาตาเบะนั่นเองนะครับเรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นเป็นมาอย่างไรแล้วดราม่าที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรรวมถึงบทสรุปของดราม่าทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเราไปทำความรู้จักกับทั้งคู่กันแบบคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจากโนโซมิซาซากิเธอคนนี้นั้นเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนางแบบสาวหน้าหวานที่มาจากจังหวัดอากิตะนะครับจังหวัดอากิตะนี่ก็เมืองแห่งสาวงามอยู่แล้วนะเธอเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี1988ก็แปลว่าเพิ่งครบรอบอายุ34ปีไปเมื่อวานนี้เองนะครับดังนั้นก็สุขสันต์วันเกิดนะครับเธอนั้นเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ14โดยเริ่มจากการเป็นนางแบบในนิตยสารแฟชั่นแล้วก็นิตยสารเครื่องสำอางต่างก่อนที่จะกลายเป็นนางแบบเต็มตัวแล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงในที่สุดด้วยหน้าตาที่น่ารักแล้วก็ลักษณะที่ดูเหมือนตุ๊กตาแถมยังชอบพูดภาษาท้องถิ่นบ่อยๆอะไรเงี้ยทำให้เธอนั้นมีภาพลักษณ์ของการเป็นไอดอลอากิตะแล้วก็ทำให้ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นคนนึงเลยนะครับเวลามีการจัดอันดับอะไรโดยเฉพาะเรื่องความน่ารักความสวยความงามเนี่ยเธอมักจะติดอันดับด้วยทุกครั้งรวมถึงเธอนั้นมีงานร้องเพลงแล้วก็งานแสดงมากมายหลังจากนั้นด้วยครับในขณะที่สามีของเธอเคนวาตาเบะนั้นขอย้ำนะครับเคนวาตาเบะหรือว่าเคนวาตาเบะนะครับไม่ใช่เคนวาตานาเบะนะครับถ้าเกิดเผลออ่านผิดเนี่ยกลายเป็นชื่อดาราดังอีกคนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผมเองก็พูดผิดบ่อยๆนะถ้าคลิปนี้ผมเผลอพูดผิดไปบ้างก็ทักท้วงด้วยนะครับคุณเคนวาตานาเบะทุยพูดไปไม่ทันขาดคำคุณเคนวาตาเบะนะครับคนนี้นั้นเป็นตลกเป็นพิธีกรแล้วก็ถือว่าเป็นเซเลบในวงการบันเทิงญี่ปุ่นคนนึงอ่ะซึ่งเป็นตลกดูโอคู่หูกับคุณคาสุยะโคจิมะโดยทั้งคู่นั้นมีชื่อยูนิตว่าอันจัดนะครับซึ่งเขานั้นเกิดเมื่อวันที่23กันยายนปี1972ปัจจุบันก็อายุ49พอดีแล้วก็เป็นคนโตเกียวตั้งแต่กำเนิดครับโดยเขากับเพื่อนนั้นได้ตั้งกลุ่ม Unjudged ขึ้นในปี1993แล้วเขาก็เริ่มโด่งดังขึ้นจากการเป็นพิธีกรแล้วก็ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการต่างๆซึ่งทั้งคู่นั้นถึงแม้จะมีอายุห่างกันถึง16ปีแต่ว่าก็ได้มาพบรักกันในราวๆปี2015นั่นเองครับทั้งคู่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันในรายการทีวีแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวผ่านการแนะนำของเพื่อนที่รู้จักร่วมกันนะครับแล้วก็เริ่มออกเดทกันในปีนั้นเลยนะครับก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นการประกาศการแต่งงานในปี2017นะครับก็คือ2ปีหลังจากเดทกันนะครับซึ่งตอนนั้นคุณเคนได้ประกาศงานแต่งงานผ่านตอนจบรายการทีวีถ่ายทอดสดที่ยาว3ชั่วโมงซึ่งเขานั้นเข้าร่วมอยู่นะครับโดยมีคุณโนโซมินั้นอยู่ในจอมือถือโดยทั้งคู่นั้นเรียกกันหวานแหววออกรายการว่าวักคุงแล้วก็นนจังครับโหมีความหวานแหววอิจฉากันสุดๆนะครับในรายการนั้นเพื่อนๆในรายการก็ได้ถามคุณโนโซมิว่าชอบอะไรในตัวเคนนะครับซึ่งเธอนั้นก็ตอบว่าเขานั้นเป็นคนที่จิตใจดีที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วทำให้จิตใจของฉันนั้นสามารถสงบลงได้แน่นอนว่าพอตอนมีข่าวคบกันแรกๆอ่ะแฟนๆก็ไม่อยากจะเชื่อนะเฮ้ยดาราสาวสวยกับตลกที่อายุแก่กว่าหนู16ปีอ่ะรักกันได้หรือเป็นไปไม่ได้ข่าวลือข่าวคมลอยเลยเปล่าไม่อยากจะเชื่อแต่พอมาประกาศแต่งงานกลางรายการสดแบบนี้โอ้โหในโลกอินเทอร์เน็ตเอ่ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยเรียกว่าลุกเป็นไฟทันทีนะครับแน่นอนว่าในตอนนั้นก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ผิดหวังมองว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมกันเลยนี่มันดอกฟ้ากับหมาแดกแฟบชัดๆบ้างแต่งงานกันได้ยังไงนั่นคือความเห็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างให้กำลังใจทั้งคู่นะครับเฮ้ยถึงผู้ชายจะไม่ได้หล่อเพอร์เฟกต์เป็นพระเอกแต่ว่าแค่เป็นคนที่แค่ทำให้เรายิ้มได้แล้วก็สบายใจเมื่อได้อยู่ด้วยกันน่ะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนั่นก็คือความสุขที่สุดแล้วของผู้หญิงคนหนึ่งนะถึงแม้เคนนั้นจะเป็นดาราตลกแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีบุคลิกส่วนตัวที่ค่อนข้างเป็นคนจริงจังซีเรียสแล้วก็น่าจะเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวได้นะครับโด
นอกจากนั้นเขายังเข้าคู่กันมากๆเพราะว่าโนโซมินั้นเป็นคนชอบทำอาหารในขณะที่เคนนั้นก็เป็นนักชิมในรายการทีวีนะทำให้หลายๆคนบอกว่าโอ้ยทั้งคู่นี่แหละกิ่งทองใบหยกอาจจะเกิดมาเพื่อกันและกันก็ได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีนักข่าวไปถามเรื่องนี้กับเคนอีกหลายครั้งว่าเฮ้ยเขามีเคล็ดลับอะไรถึงสามารถพิชิตใจไอดอลที่หนุ่มๆทั้งประเทศหมายปองได้แบบนี้นะครับซึ่งตัวเขานั้นก็ไม่ค่อยได้ตอบอะไรเท่าไหร่ก็ทำเป็นตลกติดตลกเขินๆไปแล้วก็บอกไล่นักข่าวเอาไปดูในข่าวในอินเทอร์เน็ตเอาสิและในปี2018นั้นเธอก็ได้ตั้งท้องลูกชายคนแรกแล้วก็คลอดในช่วงปลายปีนั้นนะครับทุกอย่างของคู่นี้เนี่ยเรียกว่าดูน่าจะรักกันแล้วก็มีความชื่นมื่นมากแต่ทว่าก็เกิดเหตุขึ้นนะครับในช่วงกลางปี2020นั้นก็มีข่าวช็อกวงการยิ่งกว่าตอนประกาศแต่งงานกันอีกนะครับนั่นก็คือข่าวที่บอกว่าเคนได้ไปมีชู้กับผู้หญิงมากหน้าหลายตาตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างห้องน้ำคนพิการและที่สำคัญก็คือเขานั้นไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มทำในช่วงนี้แต่ว่าทำมานานแล้วนะครับข่าวนี้รายงานละเอียดยิบไปถึงขั้นว่าเขาไปทำกิจกรรมพิเศษเนี่ยกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาตั้งแต่เริ่มคบกับโนโซมิแม้แต่ก่อนวันแต่งงานแค่เพียง1วันน่ะเขาก็ยังไปทำกิจกรรมพิเศษอยู่นะหรือว่าตอนที่เธอกำลังท้องหรือว่าคลอดลูกด้วยเนี่ยซึ่งรายละเอียดผมขอไม่พูดไปมากกว่านี้แล้วเนาะเอาแค่พอรู้เรื่องก็พอนะครับซึ่งพอข่าวนี้มันหลุดออกมาก็ทำให้มันกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในวงการบันเทิงญี่ปุ่นตอนนั้นได้ว่าโอ้โหคอมเมนต์คือดุเดือดบางคนนี่ถึงขั้นตามไปราวีเขาที่บ้านเลยแล้วก็มีการตามไปอยู่ในห้องน้ำต่างๆที่เป็นข่าวคือมันมีที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานผมเองนะเพื่อนก็ส่งรูปให้ดูว่าเฮ้ยวันนี้มีคนบุกมาเต็มเลยจนต้องส่งยามไปยืนเฝ้าส้วมนะครับตอนนั้นเรียกสั้นๆแบบภาษาบ้านเราก็คือทัวลงเละเทะเลยนะครับฝั่งเคนนี่คือเละทุกช่องทางโซเชียลมีเดียจนต้องปิดคอมเมนต์ไปเลยนะครับส่วนฝั่งโนโซมินั้นคนก็เข้าไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามสื่อญี่ปุ่นนั้นก็เล่นข่าวเรื่องนี้กันอย่างหนักหน่วงเรียกว่าเละเทะไม่มีชิ้นดีแล้วก็สุดท้ายแล้วเคนวาตาเบะนั้นก็ต้องพักงานไปนะครับหลายคนบอกว่าชีวิตในวงการบันเทิงของเขารวมถึงชีวิตครอบครัวของเขานั้นจบสิ้นลงไปแล้วแต่ทว่าดูเหมือนว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่เลือกจะไม่ตำหนิเคนวาตาเบะผู้นี้นะครับและเธอคนนั้นก็คือโนโซมิซาซากิภรรยาของเขานั่นเองครับเอาจริงเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเขาได้คุยอะไรกันยังไงนะแต่ว่าเธอนั้นไม่เคยตำหนิสามีของเธอออกสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและสิ่งที่เธอเลือกที่จะทำในตอนนั้นก็คือเธอนั้นแสดงความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้โดยการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเพื่อขอโทษแทนสามีของเธอโดยเธอลงข้อความว่าฉันต้องขอโทษกับการกระทำของสามีที่ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจเรื่องในครั้งนี้ฉันคิดว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในฐานะของสามีและภรรยาโดยส่วนตัวแล้วฉันยังคงอยากที่จะทำงานต่อไปดังนั้นอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยสุดท้ายนี้ขอร้องว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นคำนึงถึงคนรอบข้างเนื่องจากครอบครัวของเรานั้นยังมีเด็กเล็กดังนั้นขอได้โปรดอย่ามารบกวนเราที่บ้านอย่ามารบกวนครอบครัวของเราและผู้เกี่ยวข้องด้วยเลยซึ่งท่ามกลางการรุมสกรัมของสื่อมวลชนและคอมเมนต์มากมายในเน็ตหลายๆคนก็โอเชียเลยยุเลยว่าเธอนั้นควรจะอย่าขาดกับสามีแบบนั้นไปซะคนในวงการบันเทิงหลายคนก็ร่วมออกมาถมถุยกันยกใหญ่เฮ้ยเรื่องมีชู้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ให้อภัยไม่ได้เลยคือการที่เขานั้นเลือกที่จะไปประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะกันในห้องน้ำคนพิการนั่นแหละถือเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ขาดจิตสาธารณะแต่ว่าก็ไม่เคยมีเรื่องการหย่าเนี่ยหลุดออกมาจากฝั่งของโนโซมิเลยแม้แต่น้อยนะครับมีเพียงข่าวที่เธอบอกว่าครอบครัวของเธอทั้งสามีแล้วก็ลูกรวมถึงตัวเธอเนี่ยจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อให้สื่อมวลชนนั้นเลิกยุ่งกับครอบครัวของเธอซะซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มกองแช่งหลายๆคนในช่วงนั้นเหมือนกันสื่อนั้นก็กลับโหมไฟหนักขึ้นบางเจ้านี่ถึงขั้นวิเคราะห์กันว่าเคนเนี่ยเป็นโรคจิตเวทที่เป็นโรคหลงตัวเองแล้วก็ภรรยานั้นก็ถูกสะกดจิตให้เชื่อในตัวสามีว่าเขาดีเลิศแล้วก็เขาถูกหลอกไปต่างๆนานาถึงทำผิดพลาดไปอะไรเงี้ยตัวโนมีเองนั้นจากคนที่เชียร์มาตลอดอ่ะก็เริ่มมีคอมเมนต์แซะต่างๆนานาในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับอันนี้น่าเศร้าเนาะเพราะว่าเธอนั้นน่าจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดในเรื่องนี้แท้ๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นข่าวของเคนวาตาเบะก็เริ่มเงียบไปเพราะว่าเขานั้นถูกพักงานไปนะครับส่วนภรรยาอย่างโนโซมินั้นก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วก็เริ่มได้รับกำลังใจจากผู้คนมากขึ้นจนเวลานั้นผ่านไป1ปีกับ7เดือนนะครับล่าสุดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2022ที่เพิ่งผ่านมานั้นเคนวาตาเบะก็ได้ประกาศกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยกลับมาจับคู่กับผู้ตลกอันจัชอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขานั้นก็ได้ประกาศขอโทษต่อหน้าทุกคนอีกครั้งในการกระทำอันตื้นเขินของเขาแล้วก็อาจจะส่งผลให้ทุกคนนั้นรู้สึกไม่สบายใจกับข่าวของเขามาเป็นเวลานานถึง1ปี7เดือนและการกลับมาทำงานในครั้งนี้นั้นเขาก็อยากจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าการกลับมาของเคนในครั้งนี้ก็กลับมาสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ในญี่ปุ่นอีกรอบบางคนนั้นบอกว่าเฮ้ยเขาไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยง่ายๆแบบนี้ลองคิดดูสิถ้าเกิดเป็นดาราผู้หญิงอ่ะคงหมดอนาคตไปแล้วใช่ไหมคงไม่สามารถกลับมาเป็นแบบนี้ไ
หรอกบางคนก็บอกว่าโหไม่สามารถทนเห็นหน้าของเคนวาตาเบ้อีกต่อไปรู้สึกขยะขยแยงเป็นดาราตลกแต่ดูหน้าแล้วก็ไม่อยากตลกอีกแล้วแต่ว่าบางฝ่ายก็เห็นกลับกันว่าเออสิ่งที่เขาทำไปมันผิดแต่ว่าเขาก็ได้รับผลจากมันมากพอแล้วกับความผิดที่เขาได้ทำในในก็กลับมาละลองให้โอกาสเขาดูไหมอะไรอย่างนี้นะครับและก็เหมือนเดิมครับคนที่ยังอยู่เคียงข้างเขาเสมอก็คือภรรยาคนนี้แหละคุณโนโซมิซาสกิคนนี้นั่นเองนะครับเธอนั้นได้โพสต์ลง IG ของเธอที่มีผู้ติดตามในปัจจุบันเนี่ยกว่า 4.5 ล้านคนว่าในวันนี้สามีของฉันนั้นจะกลับไปทำงานแล้วและหลังจากนี้ฉันตัดสินใจที่จะเฝ้ามองดูสามีที่ทำงานอย่างหนักอีกครั้งตั้งแต่เริ่มต้นฉันรู้สึกขอบคุณมากกว่าที่เคยและต้องการจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับครอบครัวของฉันขอบคุณคำพูดอันอบอุ่นจากทุกคนที่อยู่รอบตัวฉันและข้อความมากมายจาก Instagram แห่งนี้เช่นกันนั่นทำให้ฉันสามารถมาถึงตรงจุดนี้ได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนมากมายฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆและในตอนนี้จนถึงวันที่อัดคลิปนี้เรื่องราวนั้นก็คงจะเป็นไปแบบนี้นะครับเรียกว่าจะจบลงไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหมณตอนนี้ก็คงใช่นะครับส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาก็คงต้องดำเนินต่อไปนะสำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ต่างกันนะครับแน่นอนว่าก็คงมีหลายคนแหละรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากจะสนับสนุนนิตาเคนวาตาเบ้นี่อีกต่อไปแล้วหลายๆคนนั้นก็คงมีอารมณ์ร่วมแล้วก็มีความโมโหในเรื่องนี้แทนโนโซมิมากๆนะครับซึ่งพอเห็นเขาดีกันอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกผิดหวังหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่ารู้สึกเป็นหมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองอะตอนแรกที่เห็นข่าวเนี้ยผมก็รู้สึกอินกับมันเช่นกันนะแบบว่าเฮ้ยคุณมีนางฟ้าที่แสนดีแบบนี้อยู่ข้างๆแล้วคุณยังจะไปทำร้ายเธอได้อีกเหรอแต่พอเรื่องราวมันผ่านไปเรื่อยๆเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดอะมันคือเรื่องราวภายในครอบครัวครับยกเว้นไอ้เรื่องการไปใช้ห้องน้ำสาธารณะเพื่อทำกิจกรรมนั้นก็อีกเรื่องนึงอะนะแต่ว่าทั้งหมดนั้นเรื่องราวของเขาทั้งสองคนนั้นคือเรื่องราวในครอบครัวแล้วก็เมื่อเป็นเรื่องในครอบครัวเราก็คงไม่สามารถที่จะไปคิดแทนหรือว่าไปตัดสินใจแทนพวกเขาได้เพราะว่าคนที่อยู่กับคุณเคนแล้วก็เข้าใจเขามากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณโนโซมิภรรยาของเขานั่นเองครับซึ่งถ้าเธอตัดสินใจที่จะให้กำลังใจสามีต่อไปเราก็คงต้องเคารพในการตัดสินใจแล้วก็ทำความเข้าใจในการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้ด้วยครับแน่นอนว่าสำหรับเราที่เป็นคนนอกอ่ะมองเข้าไปก็คงจะไม่มีวันเข้าใจเรื่องนี้เท่าครอบครัวของเขาหรอกก็คงต้องอย่าพยายามเอาตัวเองเข้าไปเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของเขาส่วนการที่จะติดตามหรือว่าเลิกติดตามคุณเคนนี้อันนี้แหละที่เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของแต่ละคนเลยครับบางคนดูหน้าเขาแล้วมันไม่สามารถจะหัวเราะไปกับเขาได้อีกต่อไปแล้วหลังจากเรื่องที่เขาเคยทำก็เป็นเรื่องโดยชอบธรรมที่เราจะตัดสินใจเลิกติดตามเขาได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคู่หูของเขาอย่างคุณโคจิมะนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไปด้วยนะอาจจะให้กำลังใจคนอื่นๆรอบตัวเขาแทนก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ผมก็คงไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นมันเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเท่าที่มองเห็นในตอนนี้ก็คือสำหรับโนโซมิแล้วความรักนั้นอาจจะเป็นการให้อภัยก็เป็นได้นะครับการที่เราได้เห็นคนที่เรารักนั้นทำผิดหลายคนนั้นอาจจะเลือกเดินจากไปด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่สำหรับเธอแล้วเธอเลือกที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสามีแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อที่จะเดินไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่หวังว่าเคนนั้นคงจะไม่ทำผิดพลาดหรือว่าทำอะไรซ้ำๆแบบนี้อีกหวังว่าบทเรียนในครั้งเนี้ยตลอด1ปี7เดือนที่ผ่านมานั้นมันคงจะมากพอให้เปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วก็ทำให้เขาได้รู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆเขานั้นได้อดทนเพื่อความรักครั้งนี้มากขนาดไหนแน่นอนว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าการตัดสินใจของโนโซมิในครั้งนี้มันจะถูกต้องไหมหรือว่าการเลือกเดินออกมานั้นจะเป็นการถูกต้องกว่าอันนี้ก็คงไม่มีใครรู้นะครับก็คงต้องให้เวลานั้นตัดสินต่อไปแน่นอนว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะแต่มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดไปมันดีแค่ไหนที่มีคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอแม้คนที่อยู่เคียงข้างเรานั้นจริงๆแล้วคือคนที่เจ็บปวดกับการกระทำของเรามากที่สุดก็น่าจะทำให้เรารู้สึกฉุกคิดได้มากขึ้นก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปที่จะเป็นการทำร้ายคนรอบข้างของเราเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถให้อภัยได้เหมือนโนโซมิเนาะและถ้าคุณเจอความรักที่คู่ควรแล้วก็จงรักษาและดูแลมันไว้อย่างดีนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นได้สอนพวกเราก็เป็นได้ครับสำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดสมัครสมาชิกตื้อเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้แล้วการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมเหตุการณ์ที่เจ็บปวดแต่มันหมายถึงการไม่ยอมให้เหตุการณ์เหล่านั้นกลับมาทำร้ายเราอีกและเมื่อคุณเลือกที่จะให้อภัยแม้คุณจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่ในที่สุดคุณได้แก้ไขอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วบาย